หลังจากคลิปที่แล้วนะครับที่เราได้ขึ้นไปยังภูหินสอนครับแต่ผมยังไม่มีโอกาสที่จะเก็บบรรยากาศรอบๆด้านบนทั้งหมดนะครับเพราะว่าเกิดฝนตกก่อนถ่ายได้เพียงบริเวณลานหินแล้วก็รีบลงมาก่อนที่ฝนจะตกแรงคลิปนี้จึงเป็นอีกรอบที่เราจะขึ้นไปเก็บบรรยากาศด้านบนเมื่อวานนี้นะครับบริเวณนี้ยังไม่มีน้ำนะครับถึงตอนนี้จะมีไม่เยอะก็จริงนะครับแต่ยังมีมากกว่าเมื่อวานนี้นะครับเพราะเมื่อวานนี้ฝนตกจุดจอดรถเราเดินเข้าไปอีกประมาณ200เมตรนะครับก็จะเป็นบริเวณหน้าผาชมวิวนะครับและมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ประดิษฐานอยู่นะครับสุดด้านบนจอด้านขวานะครับของจอก็คือเส้นทางไปมุกดาหารนะครับส่วนฝั่งซ้ายก็มาจากแยกตัดระหว่างอำเภอพลทองกับอำเภอบัวขาวนะครับใครนะครับที่มาเดินใกล้ๆริมผานะครับก็ดูราวกั้นไว้ให้ดีด้วยนะครับว่ามันเกิดการชำรุดหรือเปล่านะครับเกิดไปจับไปพิงถ้ามันผุมันอาจจะผ่าพังลงไปได้นะที่ผมยื่นกล้องออกไปบริเวณหน้าผาได้เพราะผมใช้ไม้เซลฟี่นะครับองค์พระพุทธรูปนะครับสามารถมองเห็นได้จากถนนด้านล่างด้วยนะครับเวลามองขึ้นมาบริเวณนี้นะครับก็จะเป็นเจดีย์พิพิธภัณฑ์หลวงปู่เรียนนะครับ